ทีนี้จากเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับต้องพิจารณาตัวเลขเงินเฟอ้อประกอบด้วยเรามีข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์คุณผู้ชมครับที่บอกว่าอัตรางเงินเฟอ้อของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ25เดือนอันเนื่องมาจากราคาสินค้าขณะนี้หลายอย่างปรับตัวลดลงต่อเนื่องครับโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและก็สินค้าอุปโภคบริโภคจากมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาลนี่แหละครับ โดยนายพูนพงศ์นายนาภากรผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การกค้ากระทรวงพาณิชย์ออกมารายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนตุลาคมอยู่ที่107.72ครับส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง0.31เปอร์เซ็นต์เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ25เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564เลยนะครับตามการลดค่าสินค้า ลดลงของสินค้ากลุ่มพลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภคจากมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาลรวมทั้งราคาเนื้อหมูและผักสดยังต่ำกว่าปีที่แล้วด้วยโดยราคาสินค้าและบริการที่นำมาคำนวณเป็นอัตราเงินเฟอ้อมีจำนวน430รายการเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้น295รายการนะครับอย่างเช่นข้าวสารเจ้าข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวข้าวไข่ไก่และอาหารกลางวันครับ ราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงมี43รายการด้วยกันแล้วก็มีสินค้าที่ราคาลดลง92รายการอย่างเช่นเนื้อหมูน้ำมันพืชปาล์มแล้วก็ค่าไฟครับขณะที่ภาพรวมอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ย10เดือนแรกของปีสูงขึ้น1.6%แต่ยังอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์คาดการไว้1-1.7%ก็คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะปรับลดลงเล็กน้อยตามราคาสินค้ากลุ่มอาหารพลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นที่ลดลง จากบาตรการช่วยเหลือของภาครัฐประกอบกับฐานสูงในช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่ากังวลโอกาสที่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดเกิดได้ยากเพราะเศรษฐกิจยังเติบโตได้จากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกเี่วเริ่มดีขึ้นครับ